กระจายแบบไม่มีใครยอมใครจริงๆสำหรับ5หนุ่มจากเวที The Star กันฤทธิ์ฮั่นกั้งและแกงส้มที่รวมตัวกันมาซ้อมคอนเสิร์ต7 Wonder ที่จะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ได้ค่ะ2หนุ่มโตโน่และหนุ่มตั้มเนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถมาซ้อมได้ในวันนี้แม่ได้เจอตัวหนุ่มกั้งวรกรก็เผยถึงกระแสละครเวทีที่พี่บี้สุกริตไปแสดงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าดีเหมือนกันหลังลงทุนบินไปให้กำลังใจพี่ชายถึงขอบเวทีมาแล้วตอนแรกที่ไปเห็นคือต้องบอกเลยว่าโมเมนต์แรกที่พี่บี้ออกมาพี่บี้เป็นคนเปิดละครเรื่องนี้เลยพอออกมาปุ๊บทุกคนแบบว่าทุกคนแบบน้ำตาเหมือนจะไหลเลยเพราะแบบภูมิใจมากฮะด้านหนุ่มหล่อหน้าใสริดเดอะสตาร์ที่บินตรงจากคอนแก่นเพื่อมาซ้อมคอนเสิร์ตในวันเกิดอายุครบรอบ25ปีพอดีเป๊ะแม่งานนี้ทีมงานและเพื่อนๆก็เลยทำเซอร์ไพรส์โดยให้แขกรับเชิญในคอนเสิร์ตนี้อย่างสาวเจี๊ยบละละนายกเค้กมาให้เอ๋ว่าแต่เมื่อกี้เนี้ยขอพรอะไรไปจาริดอะไรที่ก็คือขอให้มีความสุขมากๆนี่คือขอให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนการงานใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือขอให้คอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์เนี่ยมีคนมาดูเยอะๆแล้วก็การซ้อมของเราเนี่ยประสบลุล่วงไปด้วยดีแน่ครับผม